เตรียมสละโสดก๊อฟอนุวัฒน์ซุ่มขอน้องคูณแฟนสาวแต่งงานแล้วเร่งจัดงานเล็กๆสิ้นปีนี้เตรียมขึ้นแท่นเป็นว่าที่เจ้าบ่าวอีกคนสำหรับพระเอกหนุ่มก๊อฟอนุวัฒน์ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจตอนนี้ได้คุกเข่าขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้บอกใครเร่งจัดงานเล็กๆสิ้นปีนี้โดยหนุ่มก๊อฟเล่าในรายการแฉว่าคือก่อนหน้านี้ก็มีการพูดคุยเรื่องนี้วางแผนอนาคตร่วมกันอยู่แล้วแล้ววันที่ขอได้จูงมือน้องคุณไปซื้อแหวนแต่งงานจากนั้นก็คุกเข่าขอต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่แต่ก็ไม่ได้บอกใครแม้ผู้จัดการส่วนตัวก็ไม่ได้บอกเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนเรื่องการจัดงานตั้งใจจะจัดงานเล็กๆ เฉพาะคนในครอบครัวประมาณช่วงสิ้นปีแต่ยังไม่วางแผนว่าวันไหนดูสถานการณ์ก่อนซึ่งก็ตั้งใจไว้ว่าจะไม่เชิญใครมาแม้กระทั่งผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อนในวงการบันเทิงซึ่งแฟนคนนี้คบกันมาได้ถึง 5-6 ปีแล้วไม่หวือหวาเป็นคนเรียบง่ายเหมือนกัน